พี่คนนี้ได้500ใช่ไหมพี่เอาได้20 บาทโพนี่คิสสวัสดีค่ะก็มาพบกับพี่โพนี่สำหรับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกก็ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวโพนี่คิสต้นเดือนแบบนี้พี่โพนี่ก็ต้องมาจ่ายเงินเดือนให้กับทีมงานนะคะรวมถึงพี่โพนี่เองด้วยคำถามพี่โพนี่ก็คือตัวช่วยในการจ่ายเงินเดือนค่ะคนจะไปดูก็กด subscribe ที่ปุ่มสีแดงๆใต้คลิปนี้ได้เลยและกดไลค์ให้พี่โพนี่ถึง 5,000 ไลค์ถ้ากดแล้วก็ไปดูพร้อมๆกันเลยขอต้อนรับพี่อ้อมทีมงานของพี่โพนี่เย้พร้อมแล้วพี่อ้อมพร้อมรับเงินเดือนหรือยังพร้อมแล้วครับนี่นะต้องหมุนนี่3 รอบใช่ค่ะเงินเดือนที่ไม่ขึ้นกับฝีมือเลยไม่เกี่ยวเลยค่ะขยันก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะงานดีก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะมันเกี่ยวกับวงล้อหันษานี่ใช่ค่ะสมมติว่าหนูได้20เงี้ยพี่โอก็ได้20ทั้งเดือนค่ะเงินเดือน20ใช่ค่ะค่าข้าวก็30แล้วนะเออเหรอคะแต่ว่าเรายังมีรู้จีกาชาปองคนละ1 รอบกาชาปองใช่ค่ะก็เป็นหมื่นแน่เลยน้องไม่ก็แผนค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่โอเริ่มเล่นก่อนรอบแรกค่ะพี่โอหมุนเลยครับปุ๊บโหจะได้อะไรเฮ้ยกระเป๋าหรูได้กระเป๋าแบรนด์เนมแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นกระเป๋าแบบไหนมารอบที่2 5,000 5,000 หมดเลย 5,000 โอ้ยเอ้ยเอ้ยเต้น100นะคะหมายความว่าพี่โอมต้องเต้นก่อนถึงจะได้เงิน100บาทรอบสุดท้ายค่ะพี่โอมรอบสุดท้ายนะครับ เดือนนี้พี่โอมจะได้อะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ได้100กับกระเป๋าหรูไปใช้ไงเป็นยังไงพี่โอมจากเมื่อกี้นะครับพี่โอมหมุน3ครั้งติดเนี่ยแทบจะไม่เห็นเงินในนี้เลยนะครับก็มีอยู่นี่ไงเต้น100คือแบบทำงานไม่ได้จะต้องมาเต้นแลกเงินอีก100นะครับน้องลองเต้นแลกเงินก่อนแล้วกันครับค่ะโอ้โหนึกว่าพระอาทิตย์ตาจะบอดมั้ยเนี่ยแซ่ตาเดี๋ยวก่อนพี่โอมเมื่อกี้คนหรือพระอาทิตย์เนี่ยคนมีแสบตาด้วยนะอันนี้ก็แซวกันเกินแล้วเห็นกระเป๋าหรูไหมโหหรูสุดๆน่ะอย่าบอกว่ากระเป๋าหรูเลยโอเคพี่โอมนี่จะหมุนแล้วนะหมุนเลยแล้วสาวๆกระเป๋าหรูโอ้โหดูหนังไอ้ต่อดูหนังอ่ะโอเครอบที่สองต้องได้เงินแหละมันต่างจากพี่โอมมากๆเลยนะเนี่ยแค่หมุน2ครั้งเนี่ยแค่ตัวหนังก็แซงพี่โอมไปละเล่นไม่ได้อีก500อีกเห็นไหมบอกแล้วคนดวงดีไงพี่โอมมารอบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้อะไรเดี๋ยวก่อน5,000เลยนะพี่โอมของเมื่อกี้อีก500ก็เป็น 5,500 เลยนะ 5,500 ได้ตัวอีก1ใบต่างจากพี่โอมมากๆเลยโดนได้100นี่ต้องเต้นแรกแล้วเนี่ยโอ๊ยแต่ได้กระเป๋ารู้ไงเอาอย่างนี้แล้วกันเต้นกับพี่โอมเพลงนึงอ้าวมันไม่ได้มีในกฎนี้นะพี่โอม100ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวเต้นเป็นเพื่อนอีกสักเพลงก็ได้ไปเต้นกันไปค่ะความหวังของพี่โอมเนี่ยอยู่ในตู้กระสปองตู้นี้แล้วนะครับเพราะว่าเงินเดือนน้อยมากนะครับ100บาทไม่พอกินแน่ๆครับต้องหวังพึ่งตู้นี้แล้วนะครับค่ะมาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วของพี่โอมได้สีเหลืองนะครับอย่าเพิ่งเปิดนะคะให้พี่คนที่หมุนก่อนมาแล้วเหมือนกันค่ะพี่คนที่ได้สีม่วงเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลย1 2 3ดูดูดูนะครับผมจะพอเนี่ยพอสิจะกินยังไงก็ได้ให้มันครบทั้งเดือนน่ะถ้าพี่อมเฉลี่ยแล้วนะครับเดือนนึงมี30วันใช่ค่ะ120ค่ะพี่อมจะใช้เงินวันละ4บาททั่วครับมาม่ายังไม่ได้นะเออมาม่า5บาทนะแต่ที่แน่ได้แน่นอนนะคือไข่ไก่ตัวอ๋อพี่อมจะได้กินไข่ต้มทั้งเดือนพี่อมเข้ามาได้แล้วอายทำไมไม่อายเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวนี้น้องดูเยอะแยะไม่ต้องอายหรอกดูสิ
กระเป๋ารู้ที่พี่โอมได้เฮ้ยรู้จะตายค่ะเรียกว่าแฟนซีอะพี่โอมอันนี้แฟนซีใช่ค่ะไม่ใช่แฟชั่นไม่ใช่ค่ะคือกระเป๋าก็ต้องเป็นแฟชั่นพี่โอมนี่เข้าใจไหมกระเป๋ารู้เนี่ยมันต้องเป็นแฟชั่นแต่นี่มันแฟนซีไงคืออันนี้ถ้าถือไปไหนมาไหนเนี่ยคนมองเต็มทำไมอ่ะมันใหญ่ขนาดนี้เอาไปใส่ของไงดูเป็นกิโลก็เห็นทั้งแต่นี้ไม่พอนะดูเงินที่ได้ทั้งหมด120 บาทโอ้ยอย่างนั้นก็ได้ก็ตั้ง120 บาทแน่พี่โอม